วันนี้เราจะมาสอนท่าออกกำลังกายให้ได้กล้ามหน้าท้องล่องเอวอย่างนี้นะเขาเรียกว่าวันนี้เราจะมาสอนท่าทำให้เห็นว่าล่องเอวมันเข้ารูปนะแล้วก็ลดหน้าท้องด้วยท่านี้ยากบอกเลยว่าเป็นท่าที่ยากมากแล้วก็เป็นท่าเดียวที่ฝึกแล้วจะทำให้ทั้งตัวทั้งบอดี้ทั้งหมดเนี่ยผอมลงแล้วก็ร่างกายกล้ามเนื้อทุกส่วนกระชับขึ้นพูดง่ายว่าใช้ท่าเดียวออกกำลังกายแค่ท่าเดียวแต่ว่าได้ผลทั้งตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปออกกำลังกายที่อื่นทำเองที่บ้านได้ทุกคนมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะทีนี้เราจะมาดูก่อนสำหรับใครที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยท่านี้ยากมากถ้าไม่เคยฝึกเพราะว่ามันเป็นท่าที่เรียกว่าเค้นกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายให้มันเผาผลาญพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อ้วนๆอยู่น้ำหนักจะลดวันนึงอาจจะประมาณครึ่งกิโลถ้าทำท่านี้วันละ5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะเริ่มแรกเบสิกเริ่มแรกสำหรับใครยังไม่นั่นไปช้าๆทีละนิดเพราะกล้ามเนื้อคุณยังไม่ไหวมาดูกันเลยว่าท่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับไม่เริ่มแรกคือเรายืนตรงก่อนนะขั้นธรรมดายืนตรงก่อนเสร็จปุ๊บแอนยืดแขนขึ้นยืดแขนขึ้นนะโอเคเสร็จปุ๊บแอนไปข้างหลังอย่างนี้นะงั้นเราทำสะพานโค้งแอนว่าประมาณ3นาทีพูดโทษที3วินาทีพอเสร็จปุ๊บย่อตัวลงให้เข่าแตะให้หน้าผากแตะเข่าปึ๊ดอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บสำหรับอันนี้คือขั้นแรกนะคนไม่เคยฝึกเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราก็พยายามจะดีดตัวขึ้นมาแอนอย่างนี้ขึ้นอีกทีนึงแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้สำคัญเวลาที่เราขึ้นลงเนี่ยใครไม่เคยฝึกอะไรเลยตัวแข็งมากไปช้าๆทีละนิดและทีนี้จะรู้ว่ากล้ามเนื้อท้องตรงนี้กล้ามเนื้อท้องตรงนี้จะเกร็งนะฝึกอย่างนี้ก่อนสำหรับเบสิกคนเริ่มแรกทำอย่างนี้3นาทีหรือจะขึ้นลง30ครั้งก็ได้ต่อไปสเต็ปต่อไปวันรุ่งขึ้นเมื่อเริ่มชำนาญขึ้นแล้วสิ่งแรกที่ต้องให้ฝึกก่อนคือกล้ามเนื้อแผ่นหลังกล้ามเนื้อแผ่นหลังคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้กล้ามหน้าท้องเกิดขึ้นหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ากล้ามแผ่นหลังอ่ะคือตัวสร้างกล้ามหน้าท้องการที่กล้ามแผ่นหลังแข็งหรือแอ่นมากจะทำให้ท้องเนี่ยหน้าท้องเนี่ยมีอาการยืดสุดตัวแล้วเราพอบีบเข้าปุ๊บมันจะเกิดกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเกิดร่องตัวนี้แหละที่ใครอยากได้ร่อง101เกิดจากท่านี้อ่ะเบสิกสเต็ปที่2สำหรับคนที่คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ใช้วิธีนี้เหมือนเดิมทีนี้บีบตัวพอบีบตัวเสร็จปุ๊บเราทำการยืดละอย่างนี้เลยนะแล้วก็ยืดแขนให้สุดแล้วก็เอาเข้ามาอย่างนี้คือเอาเท้านะยกเข้าหาเราไม่ใช่เอาตัวเราไปหาเท้านะบังหาหัวเข่านะอ่ะดูใหม่อีกทีนึงนะอย่างนี้ก่อนฝึกอย่างนี้ก่อนให้เอาเนี้ยมาหาเราก่อนอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บอีกทีนึงเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมพยายามทรงตัวขึ้นให้ลำตัวเนี่ยแนบกับหัวเข่าอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้รู้สึกว่ามันพยุงตัวขึ้นเสร็จปุ๊บสปริงตัวขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็แอ่งเหมือนเดิมถือว่าครบ1เซต
แค่ท่านี้เองเนี่ยขนาดผมโปรแล้วนะเหงื่อยังแตกเลยทีนี้สำหรับคนที่นั่นฝึกอย่างนี้ไปทุกวันนะครับก็คือเราทำด้วยการก็คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปวดหลังเมื่อยหลังให้ก้มลงเอานิ้วพยายามจะแตะหัวแม่เท้าให้ได้เพราะว่าท่านี้ต้องอาศัยกล้ามเนื้อทั้งส่วนก็คือทุกส่วนคือแขนขาลำตัวกล้ามท้องหัวไหล่หน้าอกแล้วก็ปลายแขนทั้งตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีเวลาออกกำลังกายใดๆเลยแล้ว เวลาน้อยมากอ่ะใช้ท่านี้ท่าเดียวหากินได้ทั้งชีวิตแล้วก็ร่างกายทั้งบอดี้มันจะแข็งขึ้นมาเองแข็งแรงขึ้นมาเองแล้วมันไม่ใช่แค่แข็งแรงธรรมดาแต่มันได้ความยืดหยุ่นของลำตัวด้วยทรงเส้นต่างๆมันจะดีขึ้นนะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกสำหรับใครที่อยากให้ขาสวยอันนี้คือโปรมากๆแล้วนะขั้นโปรมากๆให้เขย่งขาขึ้นนะเขย่งขาขึ้นอย่างนี้แล้วเหมือนเดิมเขย่งขาแล้วเอาปลายเท้าชิดเสร็จปุ๊บแอนเลยเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วก็สเต็ปซ้ำเหมือนเดิมอย่างนี้ครบ1เซตนะลองฝึกดูเพราะว่าเป็นท่าเดียวที่ใช้แล้วทีเดียวจบบริหารร่างกายทุกส่วนกล้ามเนื้อทุกส่วนลดลงเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้นกล้ามหน้าท้องมาแน่ๆภายใน10วันนะ10-15วันเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วล่องเอวที่คุณอยากจะได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาแน่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งหมดที่ผมมาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากท่านี้นี่แหละแต่เป็นท่าที่ประยุกต์ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆท่าที่ทำให้เกิดเนี่ยมันอยู่ในใต้น้ำแต่ทีนี้ทุกคนทำใต้น้ำไม่ได้ก็พยายามจะคิดหาท่าที่จะทำให้ถือว่าขึ้นมาอยู่บนบกแล้วใช้กล้ามเนื้อเหมือนตอนที่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะลองไปฝึกดูส่วนใครอยากจะถามมีปัญหาพิมพ์ถามใต้คลิปได้เลยแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆที่ทุกคนยังไม่เคยรู้โอเคครับสวัสดีครับ